แพทมาอยู่ที่ร้านนี้ด้วยเหรอพอดีว่าวันนี้แพทว่างค่ะเลยมาช่วยคุณแม่ที่ร้านแล้วนี่พี่นนท์มาทำไมแถวนี้คะพี่มาคุยงานแถวนี้ก็เลยจะมาซื้อเค้กที่ร้านแม่แพทอ่ะจะไปฝากน้องที่บริษัทค่ะแล้วนี่แพทมองหาใครอยู่เหรอคือพอดีลูกค้าเขาลืมโทรศัพท์ไว้อะค่ะนี่พี่นนท์เห็นไหมคะว่าเขาเดินไปไหนอ๋อพี่เห็นเหมือนเดินเลี้ยวไปทางหัวมุมเนี่ยเออมาเดี๋ยวพี่เอาไปคืนให้นะไม่เป็นไรค่ะพี่นนท์เดี๋ยวแทดเอาไปให้เองค่ะไม่เป็นไรแทดอย่าดื้อสิเดี๋ยวพี่เอาไปคืนให้แทดอยู่นี่ก่อนสวัสดีครับคุณพ่อตูเดี๋ยวผมส่งรูปให้นะครับผู้หญิงกับผู้ชายคนเดียวกับคนที่คุณข้อตูสั่งให้ผมตามเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเธอส่งรูปทั้งหมดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเพื่อนฉันจะได้รู้ว่ามันไม่ได้ฉลาดโดนผู้หญิงแอบแบลหรอกตกลงว่าเจอลูกค้าไหมคะอ๋อเจอสิพี่เลยคืนของให้เขาไปแล้วอ่ะขอบคุณมากค่ะพี่นนท์ไม่เป็นคือพี่จะมาสั่งเค้กมะพร้าวอ่ะหมดแล้วค่ะต้องรอหน่อยนะคะพี่นนท์คือลูกค้าส่วนมากที่มาค่ะก็สั่งแต่เค้กมะพร้าวแทนก็เลยเดาว่าพี่นนท์น่าจะสั่งกันก็จริงอ่ะเค้กมะพร้าวเนี่ยที่ร้านเนี่ยอร่อยที่สุดเมื่อก่อนที่พี่มาพี่ก็สั่งเค้กมะพร้าวเนี่ยแหละพี่มนหายไปเป็นปีแล้วที่พี่นนไม่มาร้านเลยตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนสูตรไปเยอะมากเลยค่ะมันอาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวแทนเข้าไปดูเค้กมะพร้าวให้นะคะพี่นนจะรับอย่างอื่นอีกไหมคะแล้วแทนมีเค้กอะไรจะแนะนำพี่ไหมล่ะพี่ไม่ได้มาที่นี่มาเป็นปีแล้วนะแม่แพทก็น่าจะมีรสชาติใหม่ๆเค้กมะพร้าวอ่ะคือเค้กที่พี่ชอบมากที่สุดนะแต่มันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่ต้องลองเค้กใหม่ๆบ้างถ้าอย่างนั้นพี่นนท์เลือกเลยค่ะชอบรสไหนแล้วบอกแทสนะคะเดี๋ยวแทสขอตัวไปดูเค้กมะพร้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกมารับออเดอร์